แต่ว่าในขณะเดียวกันท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ก่อนจะขึ้นไปทํางานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลท่านก็ขึ้นไปกราบสักการะบูชาสารเท้าหมหาพรมนะครับที่อยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็ถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยนะครับในสื่อก็บอกว่าเอาเลิกเอาชัยก่อนทํางานซึ่งพลเอกประยุทธ์นี่ถ้าเขาเรียกกันแบบภาษาวัยรุ่นก็เป็นสายมูเหมือนกันนะครับก็คือ ผู้ที่มีความเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลางของขลังอยู่เหมือนกันนะครับก็เหมือนเหมือนกับคนไทยหลายๆคนที่จะนิยมแบบนี้ทำอะไรก็ต้องเอาเลิกเอาชัย